เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่พรรคได้มีการหารือในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโดยเฉพาะในวันที่25 26และ27และมีการลงมติในวันที่28นะครับทางพรรคก็ได้กำชับไปยังสมาชิกโดยเฉพาะส.ส.ขอให้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและที่สำคัญการประชุมในระหว่างที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามในวันที่24พฤศจิกายนทางพรรคเองก็ขอให้สมาชิกเนี่ยได้มาเตรียมความพร้อมโดยเรียกประชุมนัดพิเศษในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายน2565เวลาบ่าย3โมงนะครับก็พร้อมกันที่พรรครวมถึงให้ส.ส.นี่ครับมีความการเตรียมเรื่องความพร้อมรวมทั้งได้ประสานกับฝ่ายบริหารนะครับในการที่จะมีการชี้แจงโดยเฉพาะในการที่ทางนายกยิ่งลักษณ์รวมทั้งรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยขอให้ส.ส.เนี่ยก็ขอให้อย่ามีการประท้วงพร่ำเพื่อนะครับและก็ขอให้ส.ส.เองก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ทำงานอย่างเต็มที่เพราะถือว่าการประชุมการในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ3วันนะครับ25-27นั้นก็เป็นการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสภารวมถึงการทำให้ฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับใน30ชั่วโมงที่เขาทางวิปได้จัดสรรให้รวมถึงเชื่อว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์รวมทั้งรัฐมนตรีเองนะครับจะมีการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาและมีการเตรียมข้อมูลร่วมกับการชี้แจงของฝ่ายค้านเนี่ยคือพร้อมชี้แจงฝ่ายค้านทุกประเด็นนะครับก็ขอให้ส.ส.ไปเป็นองค์ประชุมและก็ให้เตรียมความพร้อมในระหว่างที่จะมีการชุมนุมเนี่ยนะครับก็ขอให้มีการประสานโดยใช้เรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมวันที่24พฤศจิกายนนี้คือวันเสาร์นะครับซึ่งทางประธานในที่ประชุมเองท่านดร.พิวัลก็ได้แจ้งยังส.ส.รวมทั้งสมาชิกเนี่ยก็ให้ส.ส.ไปทำความเข้าใจกับประชาชนในระหว่างที่จะมีการชุมนุมเนี่ยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยประเทศกำลังเดินไปข้างหน้าและที่สำคัญนะครับการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้ประเทศไทยได้รับการตอบรับจากเวทีโลกนะครับรวมถึงการลงทุนของนักลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวที่วันนี้คนมาท่องเที่ยวกันจำนวนมากกว่าปี2554ที่ผ่านมานี่คือการเปิดฤดูการท่องเที่ยวของเดือนพฤศจิกาของปี55นะถ้าเกิดการชุมนุมเนี่ยนะครับถ้าออกมาลักษณะที่เป็นการลักษณะการชุมนุมที่นำไปสู่ความขัดแย้งและนำไปสู่สิ่งที่ผู้นำการชุมนุมต้องการคือการปิดประเทศเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลเสียในการที่จะกระทบต่อการลงทุนการท่องเที่ยวและกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็คืออยากให้ส.ส.ไปทำความเข้าใจรวมถึงแต่ละทุกพื้นที่นะครับรวมถึงสมาชิกด้วยนะครับเพื่อให้ลดจำนวนผู้ชุมนุมว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับรัฐบาลเองนะครับถ้าการเมืองมีความมั่นคงสถานการณ์บ้านเมืองก็มีความมั่นคงเนี่ยประเทศชาติก็จะมีการพัฒนาแล้วเรื่องต่อมาท่านประธานที่ประชุมเองก็ได้หารือกันที่ประชุมที่ยังมีข้อมูลที่ห่วงถึงการสร้างสถานการณ์ของการชุมนุมว่าขณะนี้ไม่มีเหตุผลใดนะครับที่ผู้ชุมนุมจะเป็นการดำเนินการที่จะล้มคือนำไปสู่การที่จะล้มรัฐบาลเนี่ยก็มีเหตุผลเดียวก็คือการน่าจะมีการสร้างสถานการณ์ด้วยและนำไปสู่การที่จะมีทำให้เกิดลักษณะเหมือนม็อบชนม็อบนะครับซึ่งอันนี้ทางที่ประชุมเองเนี่ยก็ขอร้องไปยังผู้แทนราษฎรรวมถึงสมาชิกโดยเฉพาะแกนนำเสื้อแดงเนี่ยว่าอย่าให้มีคนเสื้อแดงหรือสมาชิกออกมาดำเนินการลักษณะที่จะเป็นการกระทบกระทั่งกันหรือจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นการม็อบชนม็อบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประชุมห่วงใยรวมถึงยังห่วงใยต่อสถานการณ์ว่าจะมีขณะนี้ทราบว่าจากการข่าวอาจจะมีเรื่องมือที่3ที่การสร้างสถานการณ์เพื่อเกิดเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยก็ยังที่ประชุมยังฝากไปให้ทางท่านรองนายกเฉลิมเนี่ยได้ดูแลเรื่องสถานการณ์มือที่3นะครับซึ่งจะเป็นการนำไปสู่เป้าหมายที่จะมีการขับเคลื่อนส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่ผมมองว่าท่านผู้นำในการชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยามคือเสอ้ายเองท่านก็ยืนยันว่าในการชุมนุมเนี่ยโดยเฉพาะที่ลานพระรูปเนี่ยซึ่งทางผมได้ประมาณการว่ามีพื้นที่
ของลานพระรูปเนี่ยประมาณ 8,000 ตารางเมตรซึ่งผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็จะชุมนุมได้ประมาณเต็มที่ก็ไม่เกิน 50,000 ถ้าเกินมากกว่านั้นก็จะล้นไปยังรัฐสภาซึ่งจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่รวมถึงล้นมาทำเนียบซึ่งเรื่องนี้ผมอยากให้ทางเสียอ้ายเนี่ยนะครับรวมถึงแกนนำของการชุมนุมเนี่ยต้องยืนยันตามคำเดิมว่าจะไม่มีมวลชนของผู้ชุมนุมเนี่ยไปปิดล้อมอาคารรัฐสภาที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่รวมถึงการยึดสถานที่ราชการยึดทำเนียบหรือพื้นที่ข้างเคียงนะครับไม่งั้นต้องถือว่าเรื่องนี้เสียอ้ายเองรวมถึงแกนนำต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าเป็นน่าจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา18นะครับและก็ผิดต่อกฎหมายผมถือว่าแล้วคำพูดของชายชาติทหารออกมาว่าจะไม่มีการยึดอาคารสถานที่ต่างๆนั้นก็ขอให้ยึดมั่นและผมเชื่อว่าเมื่อมีการชุมนุมถ้าอยู่ในกรอบกฎหมายก็จะเป็นการชุมนุมที่ไม่ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับในสายตาของนานาชาติรวมถึงไม่กระทบต่อการลงทุนการท่องเที่ยวแต่ถ้ามีการยึดสถานที่โดยมีมวลชนเข้าไปและควบคุมไม่ได้เนี่ยเสียอ้ายต้องรับผิดชอบนะครับรวมทั้งแกนนำนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ในวันนี้ครับมีประเด็นแค่นี้ครับ